มาสเก็ตเชอร์แมคคูชั่นนะอัลต้าโกลคูชั่นสเก็ตเชอร์แอร์คูลเลอร์โกกัมแมคนะตัวนี้มันเป็นแมคคูชั่นของสเก็ตเชอร์นะที่ผมเคยรีวิวไปละเมื่อสัก 2-3 ปีได้มั้งประเด็นก็คือมันน่าจะสิ้นสุดการใช้งานของเขาแล้วแหละนะทั้งอายุการใช้งานก็ดีหรือว่าตัว performance ของตัวรองเท้าอ่ะนะมันไปหมดแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมก็คือตัวลายสติกเกอร์ด้านนอกเนี่ยเริ่มละลายละเนี่ยนะมันคงแบบเป็นพลาสติกแหละซึ่งก็เข้าใจได้นะเออมันก็ละลายไปตามอายุการใช้งานนะเนี่ยออกเป็นกาวกาวเมือกๆละเนี่ยที่ผมเอามือแตะเนี่ยนะนี้ด้านหน้าใดๆเชือกก็ยังอยู่นะโลโก้อะไรครบแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวยางด้านหน้ากับกาวเนี่ยไปแล้วเหมือนกันเนี่ยผมเอามือยางมันเสื่อมแล้วนะนี่คือผมเอามือบิดก็คือฮะขาดเลยนะอันเนี้ยเนี่ยแล้วก็หลุดไปสำหรับกาวที่ยึดกับตัวพื้นนะเนี่ยแล้วก็ใช้งานไปเรื่อยๆก็เจอด้านข้างขาดนะตรงนี้ตอนเดิมๆอ่ะมันจะเป็นดีไซน์ของเขาอ่ะนะเป็นพลาสติกอันเนี้ยที่เป็นยุยยอันเนี้ยนะเออนะมันก็จะเป็นการตกแต่งรองเท้านี่เองนะเนี่ยไอ้ที่เงาๆลอยๆเนี่ยมันยางนะเสื่อมสภาพละผมเอามือลูบนี่คือหลุดเลยนะจากนั้นข้างในครับข้างในการบุต่างๆข้างในบริเวณเนี้ยปกติดีที่ไม่ปกติคือแถวๆนี้นะก็มีอาการขาดบ้างแต่ว่าเกิดจากการใช้งานผมด้วยนะคือผมใส่รองเท้าแล้วผมรีบๆแบบผมก็เหยียบส้นพอเหยียบส้นปุ๊บไอ้โครงด้านหลังอ่ะที่มันมีแผ่นพลาสติกเอาไว้โครงเป็นโครงช่วงส้นล็อกข้อเท้านะมันก็แตกเออใช้งานมาเรื่อยๆเหยียบมาเรื่อยๆว่าเถอะผมไม่ได้เหยียบส้นตลอดนะเหยียบแค่ตอนใส่นะเออมันก็แตกแล้วก็การขูดขีดหรือเสียดสีอะไรเงี้ยทำให้ช่วงส้นมันขาดไปนะผมใช้งานสมบูรณ์สมบันนะคือผมเดลี่ยูสเลยอ่ะเออใส่ไปทำงานนู่นนี่เลยอ่ะก็เป็นแบบนี้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะมาดูที่พื้นนิดนึงที่พื้นเนี่ยมันเดิมๆอ่ะด้านล่างอ่ะมันจะมีแผ่นพลาสติกรองอยู่ทุกจุดนะเป็นแผ่นๆก็ใช้มาเรื่อยๆก็หลุดแถวนี้นะอันนี้ผมใส่ทั้งเอาไปวิ่งแล้วก็ใส่เดินในชีวิตประจำวันด้วยนะผมก็คือผมใส่ผ้าใบลักษณะนี้ไปทำงานนะถามเรื่องความนิ่มนี่คือนิ่มเนี่ยผมประทับใจนะเวลาใช้เพราะว่าผมแบกกระเป๋าแล้วก็ใส่สเก็ตเชอร์เดินเนี่ยไม่มีอาการแบบว่าปวดนะก็เมื่อกี้ข้างขวาเนาะนี้ข้างซ้ายก็อาการใกล้ๆกันที่พื้นนะแผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านนอกต่างๆนะแล้วก็โลโก้ที่เคยสกรีนด้านนอกก็เสื่อมสภาพแล้วเหมือนกันส้นก็คล้ายกันซ้ายขวาผมก็เหยียบส้นมานะก็มีอาการแตกลักษณะนี้เหยียบส้นเนี่ยตอนใส่นะพอใส่เข้าไปแล้วก็หุ้มส้นเหมือนเดิมนะเผื่อใครใส่สเก็ตเชอร์แล้วนะมาใช้สรุปก็คือผมกำลังจะสละแล้วนะน่าจะต้องทิ้งแล้วนะใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยยางเยิ้มอะไรก็เสื่อมมาละก็ถือว่าคุ้มค่านะคุ้มค่ามากเลยคือผมใส่เกือบเข้า3ปีเอาไปวิ่งเก็บระยะก็ได้ความนุ่มนิ่มพอสละจากวิ่งมาใส่ทำงานนะก็แบกกระเป๋า 2-3 กิโลอ่ะต่อวันนะแล้วก็อยู่บนรองเท้าเนี่ยตอนเดินทางไปกลับอะไรเงี้ยนะเออมันค่อนข้างช่วยเราเยอะเลยเรื่องของการเดินแล้วแบบน้ำหนักหรือใดๆไปที่พื้นรองเท้านะเนี่ยดูดิป่ะแต่นี้มันยางมันตายแล้วนะกดมันเข้าไปไม่เหมือนตอนมาใหม่ๆตอนมาใหม่ๆมีทำคลิปกระโดดเชือกนะค่อนข้างที่จะสมชื่อเขาครับแม็กคุชชั่นนะนะนะยางตายแล้วก่อนหน้านี้ก็พอจะยืดอะไรได้บ้างแล้วก็พอยืดด้านล่างมันก็จะเห็นได้เนี่ยนี่ผมใส่เพื่อแบบว่าสึกไปเลยถ้ามันไม่ขาดด้านข้างซะก่อนหรือแบบแผ่นยางตายอะไรเงี้ยก็คงอาจจะยังใส่ต่อแบบส้นมันก็ไปแล้วนะก็ใส่ไม่ได้ละเออนะ
ส่วนกล่องก็คือตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้เท่ๆแต่ตอนนี้นะรองเท้าก็ไปละกล่องก็จะต้องไปด้วยเนี่ยข้างในตอนที่ผมได้มาใหม่ที่รีวิวไปนะดันทรงอะไรยังอยู่เออแล้วก็สบายละโอเคหลายรอบแล้วผมสรุปแม่ใครจาก Skechers Mac Cushioning นะครับเขาออกรุ่นใหม่มาแล้วนะผมก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่เพราะว่าเปลี่ยนลักษณะรองเท้ากับที่ใส่ทำงานด้วยรองเท้าวิ่งด้วยนะเออก็เลยยังไม่ได้ตาม Skechers ว่ารุ่นใหม่ๆเป็นยังไงแต่ตอนนั้นโจทย์คือผมอยากได้รองเท้าดำนะทั้งตัวพื้นยางแล้วก็ตัวผ้าก็เลยได้รุ่นนี้มานะ Mac Cushionเห็นมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ใต้คลิปที่เป็นสเกเชอร์ตามหาอยู่เหมือนกันคือรุ่นนี้ผมเข้าใจว่ามันหมดแล้วแล้วมันก็มีรุ่นใหม่อ่ะที่มาทดแทนรุ่นนี้ภายใต้ Mac Cushion เนี่ยดีไซน์หรือแบบสีสันอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันออกรุ่นใหม่ละของทางสเกเชอร์นะครับก็สรุปเลยแล้วกันว่าสเกเชอร์ตัวที่เป็น Mac Cushion เอามาใส่วิ่งก็คือดีซัพพอร์ตเลยถ้าใครชอบแบบรองเท้านุ่มๆเวลาวิ่งนะแล้วก็การซัพพอร์ตข้อเท้าหรือใดๆเนี่ยดีเลยแล้วก็ใส่เดินระหว่างวันกับแบกของไปด้วยผมก็ใส่แบกเป้แล้วก็เดินนะถือว่าคุ้มค่าเลยเหมือนกันใช้เท้าสเตเชอร์นะMac Cushionด้วยนุ่นๆนั่นนะโอเคประมาณนี้แล้วสเตเชอร์สละละไว้เดี๋ยวถ้าผมได้เอาสเกเชอร์รุ่นใหม่มาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสำหรับช่วงนี้นะครับที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้คือผมเอารองเท้าแหน่งสเกเชอร์มานอกเรื่องอีกแล้วนะนี่เห็นปะแบรนด์สเกเชอร์นี่รีวิวไปแล้วแฮนด์บ็อกก็เอามาใส่เดินทำงานเหมือนเดิมนี่แหละแค่เปลี่ยนจากรองเท้าผ้าใบมาเป็นรองเท้าหนังนะก็ถือว่าใช้งานแล้วก็ประทับใจอีกเหมือนสเกเชอร์นะนี่คือขออภัยถ้าไม่สุภาพสิ่งนี้มันก็ไม่สุภาพไงคู่เมื่อกี้แล้วแหละอันนี้ผมใส่มาประมาณ2สัปดาห์นะเห็นปะส้นเท้าตรงเนี้ยตอนแรกเป็นไอ้คลื่นๆเนี่ยที่บอกว่าใส่แล้วเดินลื่นไหมอะไรไหมนะเดี๋ยวเราทำคลิปสำหรับคลิปหน้าอีกทีนึงดีกว่านะเจ้า Skechers Arcfit ใช่ไหมรองเท้าหนังคัชชูผู้ชายใส่ทำงานนะอันนี้ก็คือผมเอามาใส่ทดแทนตัวเข้าไปนี่แหละนะพอดีต้องสุภาพเลยต้องใส่คัชชูไปทำงานแล้วละก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วนะเนี่ย Skechers สวยปะซึ่งก็คล้ายๆกันนะผมได้มาพูดถึงเรื่องราคาแล้วผมได้มาไม่ถึง 2,000 นะทั้ง2คู่เลยอันเนี้ยผมก็ได้ตอนเซลล์ไม่ถึง 2,000 อันเนี้ยผมก็ได้ตอนเซลล์ไม่ถึง 2,000 ผมบอกเลยว่าใครจับ Skechers นะลองดูโปรโมชั่นหน้าร้านหรือเอาท์เล็ตสโตร์ใดๆทางการของ Skechers เลยนะก็ได้ราคาที่ดีอ่ะผมว่ามันแบบจับต้องได้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาลุยเจ้าอาร์คฟิตต่อคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนฮะสเกเชอร์แม็กคูชเชนนิ่งครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมฮะ